อย่างที่บอกไปเลยฮะว่าเมนูวันนี้เนี่ยเป็นเมนูอาหารทานเล่นเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจนะครับเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องอุ่นน้ำมันกันก่อนตั้งน้ำมันก่อนถูกไหมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกระทงนะฮะเกี๊ยวที่ตัดเป็นรูปวงกลมนะครับวางลงบนกระบวยนะแล้วก็หากระบวยที่ลักษณะมีไซส์ต่างกันต้องมีสองไซส์ไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กเอาแผ่นวงกลมวางลงบนไซส์ใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็เอากระบวยเล็กมากดอ๋อง่ายๆเลยแล้วเราก็เราก็จะได้เกี๊ยวกรอบนะฮะมาเป็นภาชนะของกุ้งมาโยในวันนี้พอได้ที่แล้วก็เอามาวางบนตะแกรงนะครับเขาจะได้ไม่อมน้ำมันเนาะถึงขั้นตอนการทำกุ้งละนะฮะเมนโปรตีนของเราในวันนี้เอาละโรยง่ายๆแบบนี้เลยพักไว้สักครู่นะครับโอเคให้เขาเข้าเนื้อนิดนึงนะเชฟนะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาจี่กุ้งพร้อมๆกันครับเอาละครับกุ้งของเราหมักไว้ได้ที่แล้วนะครับครับใส่ลงไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องให้น้ำมันเขาทั่วๆนิดนึงนะครับโอเคนะฮะอันนี้เราก็เหมือนกับเราไปย่างครับกุ้งไปย่างนะอุณหภูมิสำคัญมากนะคุณผู้ชมนะดูเชฟเนี่ยเอาให้กระทะเขาร้อนจริงๆเลยนะครับน้ำมันได้ที่อุณหภูมิได้ที่ปุ๊บเอากุ้งลงแล้วก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวหอมมากโอ้โหไอ้ยาอันนี้เราปิดไฟได้เลยปิดได้เลยพริกปุ๊บปิดไฟได้เลยอ่ะนะฮะอันนี้กุ้งของเราย่างเรียบร้อยแล้วครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสมาโยปีศาจพร้อมๆกันใช่ได้ครับเริ่มเลยครับมาครับเอาละครับใส่มายองเนสลงไปนะครับหลังจากใส่มายองเนสลงไปนะครับนี่เลยโอ้โหหอมแล้วก็เผ็ดจัดจ้านแน่นอนครับนี่แหละโอเคครับหอมแดงใส่อ่ะครับตามด้วยอันนี้นะครับครับหอมแดงนะฮะสไลด์แบบนี้เลยได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับอันนี้ต้นหอมนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ผักชีแล้วก็อันเนี้ยเป็นผักแพ้วนะฮะปกตินี่คือเราจะเจอตามแบบร้านลาบหรือว่าร้านอะไรอย่างนี้นะมันหอมมากๆเลยเป็นผักแหนมนะเราก็เอามาใส่ในนี้โอเคอันนี้เราก็ได้ซอสที่สำหรับมากินกับกุ้งที่เราไปจี่ขั้นตอนแรกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตตักตัวซอสลงไปในที่ต้นก่อนนะครับเอาละครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับของผมเรียบร้อยแล้วครับแต่นี้เวลาเราจะวางกุ้งเราก็จะดึงออกจากไม้นะครับโอ้ดูหรูเลยอ่ะก่อนเสิร์ฟอันนี้เชฟจะเพิ่มสีเขียวนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจครับ